พอแล้วบอกนะบอกมาเรื่องรวมเหรอไม่ใช่อ๋ออันนี้สัมภาษณ์เราใช่ไหมทำแล้วมันเงียบๆไม่อันนี้หลักๆก็เราก็ถ้าตอนนี้ที่ประกาศเราก็มีไต้หวันกับญี่ปุ่นครับผมใช่แล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีหลายๆประเทศเตรียมตัวยังไงบ้างก็เราก็มีการซ้อมโชว์กันมาก่อนแล้วแหละแต่ถึงเวลาก็ไปปรับเปลี่ยนกันหน้างานตามฟีลลิ่งครับผมจะมีอะไรพิเศษอะไรครับวอเตรียมตัวยังไงบ้างคะผมก็เตรียมแบบเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเตรียมไปเที่ยวด้วยเตรียมไปเจอแฟนๆด้วยครับแล้วก็ซ้อมแบบซ้อมอย่างหนักไหมหนักพร้อมกันครับผลเพลงผลความสนุกไปให้แฟนเต็มที่เลยครับเต็มที่ครับเรียกได้ว่าเป็นเพลงของพวกเราเนี่ยแหละที่ถูกลิขสิทธิ์นะครับเราไม่ได้ไปมีติ้งเกี่ยวกับแฟนต่างประเทศต่างประเทศอุ้ยไม่เคยเลยนะใช่ไหมสำหรับไต้หวันไม่หมายถึงว่าประเทศที่เคยไปมาทั้งหมดอ่ะยังไม่เคยไปซ้ำเลยนะก็ใช่แต่ว่าเป็นครั้งแรกจะไปเป็นครั้งแรกครับคือก่อนหน้านี้ที่แบบเว้นช่วงมาก็มีเวียดนามเคยไปมาแต่ก็เว้นช่วงมาปีอ่ะใช่ป่ะจนมาปีใหม่แล้วก็แบบไม่เคยไปนี่มันต้องยิ่งตื่นเต้นไหมกับการที่จะไปครั้งแรกไม่รู้ว่าแฟนๆจะต้อนรับยังไงจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็ตื่นเต้นนะเนาะเพราะว่าแต่ว่าเราก็พูดตลอดว่าถ้ามีโอกาสเราอยากไปขอบคุณแฟนๆแบบเจอตัวจริงๆตลอดเลยทุกครั้งที่แบบที่ผ่านมาโควิดแล้วก็วิดีโอคอลอะไรครับก็พูดตลอดถ้ามีโอกาสเดี๋ยวไปเจอจริงๆแล้วไปทักทายเซฮายฝึกภาษาก็นิดหน่อยอ่ะแบบจากการทำงานเราก็พอจะได้แบบนิดเลยอ่ะนิดจริงๆแบบเป็นสื่อสารท่าเจียห่าวอะไรก็ประมาณนั้นแต่พอทักทายกันได้ใช่ใช้ภาษากายเอากับญี่ปุ่นก็เหมือนกันใช่ไหมคะครับผมใช่ครั้งแรกเหมือนกันถ้าไปทำงานเป็นครั้งแรกครับเป็นแบบญี่ปุ่นเขาว่าจะมีแบบว่าความพิเศษนิดนึงเราเตรียมตัวเตรียมใจนะแต่อาจจะแบบเขาอาจจะแบบเบาๆอะไรอย่างเงี้ยอ๋อหมายถึงยังไงนะคือเขาจะเป็นคนที่มีระเบียบใช่ไหมครับเวลาปรบมือเขาจะทำอย่างเงี้ยถ้าเกิดเกินอย่างเงี้ยคุณไม่ได้ต้องสายอย่างเงี้ยไม่ใช่เขาจะเรียบร้อยอันนี้ลุงแกล้งผมมาแล้วไม่เข้าใจเขาจะเป็นคนเรียบร้อยโอเคได้เราผมรอดูเราก็จะน่าจะต้องแบบปรับเปลี่ยนแผนเลยถ้าเกิดไปแบบนั้นก็ไปเวน่ารักไปเวแบบใกล้ชิดกับเขาดีกว่าใช่ถ้าเกิดประเทศไหนแบบมันๆเราก็ไปเพลงมันๆก็ปรับเปลี่ยนแต่ว่าทำการบ้านไปแล้วว่าจะเจอใครแล้วต้องทำตัวแบบไหนอะไรยังไงใช่ไหมคะเพิ่งรู้เหมือนกันนะครับประเทศญี่ปุ่นเบาๆนะเพิ่งรู้ก็เพราะงั้นเดี๋ยวเราปรับเปลี่ยนแผนละเห็นพี่บอกว่าจะมีภาพยนตร์ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับกับพี่ปิเตอร์กับพี่วราครับเต็มงานไหนครับก็ถ่ายทำไปสักพักหนึ่งแล้วอะครับใช่ก็สนุกมากตอนแรกก็ไปเขินๆคราวนี้แต่ว่าพี่ปีเตอร์กับพี่วันล่าชวนคุยเยอะมากแล้วก็สนุกมากเป็นกองที่สนุกมากเจอรับน้องไหมครับพี่วันล่าพี่ปีเตอร์ไม่ยังไม่เจอนะเขาน่ารักกับผมมากเลยอะมากเลยครับกับการทำงานหนักก็หนักแต่ว่ามันเป็นอะไรที่สนุกนะครับเป็นอะไรที่แบบมันมากเพราะว่าผมเป็นพอดูหนังเรื่องไซไฟเรื่องอะไรอยู่แล้วแล้วก็คือผู้กำกับปวดหัวคือพี่ปีเตอร์พี่พอลล่ากับผมก็จะถามเรื่องเกี่ยวกับทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมจนแบบผมเห็นสีหน้าพี่มาเดี๋ยวแบบอธิบายไงดีวะแต่ว่าเขาสามารถอธิบายตอบคำถามเราได้หมดทุกข้อเลยครับก็มันทำให้เราเข้าใจตัวเรื่องมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วแบบเวลาถ่ายมันก็จะสนุกมากจะได้ดูเมื่อไหร่ขนาดนี้ใช่ยังเห็นเขาวางไว้น่าจะช่วงปลายปีเนี้ยค่ะปลายปียินพี่วอเขามาเมาอะไรให้ฟังไหมในการไปถ่ายภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ดีงั้นช่วงแรกๆครับแต่ว่าไปเราหูเขาคุยภาษาอังกฤษกันใหญ่เลยเราไม่รู้จะคุยอะไรเอาไว้แต่ตอนนี้เขากลับมาผมว่าสนิทแล้วเขาโชว์สปีกโดนเลยแล้วโกมันโกก็เป็นหน่อยไปละกล้องจับจ้องอ่ะฮัลโหลนี่เป็นไงนี่โอเคครับปลายปีได้ชมกันเนาะพี่ขออนุญาตถามอีกเรื่องนึงมันมีแบบว่ามันเอาเรื่องคู่ข่าวดูของคู่วายเอาล่า ว่าเข้าถึงตัวยากอะไรประมาณนี้ต้องอยู่ไกลๆต้องเว้นระยะห่างหลายเมตรอย่างเงี้ยครับโยงเป็นคู่เราด้วยหนึ่งในงานอย่างเงี้ยมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้ไหมครับเกิดขึ้นกับคู่เราคือมันลือยังไงฮะเป็นคู่แบบว่าอ๋อไม่นะผมไม่ได้ยินเมื่อกี้เลยปกติเราเข้าไปหาแฟนคลับเองอ๋อแฟนคลับก็เลยเข้าถึงเรายากเพราะว่าเราเป็นยากเพราะว่าแฟนคลับเขาถอยตลอดนะไม่ได้กินผมหรอกผมมาเข้าไปก่อนคุณไม่ต้องเข้าถึงตัวผมยากไม่อยากเข้าหาเราจริงๆแล้วคู่เราไม่ได้มีข้อจำกัดอะไรอย่างนั้นแน่นอนใช่ไหมอย่างที่เป็นข่าวไม่มีนะครับแต่ว่ามันก็อยู่ที่ความแบบว่าเรามีความสมเหตุสมผลของตัวอยู่ถ้าเกิดแบบอย่างนี้มันก็ไม่ใช่งงไหมอยู่ๆแบบโดนโยงไปอีกหนึ่งคู่ในเรื่องประเด็นนี้เพิ่งรู้เหมือนกันก็งงนะก็งงแต่ผมว่าแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นเราเพราะว่าเราติดเล่นขนาดนี้ใช่ผมก็ไม่น่าจะถึงยากหรือว่าบางทีอาจจะเพราะว่าระเบียบงานหรือเปล่าแต่ว่าถ้าโดยส่วนตัวผมก็ไม่น่าตกซีเรียสไม่อยู่ๆแบบโดนโยงข่าวเลยโอ้โหไม่ซีเรียสนะเพราะว่าพอเรามาวิเคราะห์แล้วมันไม่ผิดส่วนนี่มันรู้สึกว่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วไม่รู้ที่เครียดอะไรนะครับผมก็คิดว่าไม่น่าใช่เราไม่น่าใช่ยันนกคู่เราเป็นนี่ตลอดเข้าหาไปเขาเป็นคนเข้าหาเองก็ยืนรอเลยเนี่ยครับเดี๋ยวถ้าเกิดไม่สัมภาษณ์ผมวิ่งใส่วิ่งไปแล้วผมวิ่งไปเป็นมิติใหม่ของผู้วายในวงการจะเป็นอ๋อพูดถึงแฟนพอเข้าดูหาแฟนคลับเองนึกถึงแฟนมิตรเลยนี่เราไปล่าสุดที่ฮ่องกงเลยเราไม่ได้เตรียมกับกาดว่าจะลงเวทีกาดยังงงเราก็เอาเรามองหน้ากันไปไหมลงพี่กาดวิ่งก็เลยลงกาดแบบเขาทำงานดีมากแล้วแต่ว่าตอนนั้นเขาก็ไม่ได้เตรียมการมาเขาแบบวิ่งมาชาร์จกันก็เลยไปสร้างกำลังแฟนมิตรที่ต่างประเทศเลยไปสร้างไว้อยากจะลงไปก็ลงไปแต่ผมว่าเดี๋ยวเขาน่าจะเตรียมการบ้านมาละลงตอนนั้นมันคืออะไรคะอยู่ดีอยากจะวิ่งไม่คือเรารู้สึกว่าผมมันไม่ใช่ว่ามูดได้แบบมายืนร้องเพลงแล้วแบบมันตอบมันแบบทุกครั้งแล้วผมก็บอกตลอดว่าอยากไปเจอเพื่อนอะไรเงี้ยแบบวิ่งแล้วโอ้โหเราก็ได้แรงบันดาลใจจากเวียดนามนั่นแหละเราก็วิ่งไปแล้วทุกคนแบบเฮสนุกไปกับมันรู้สึกว่านานๆเจอทีเป็นไรไปดูเหงาเนาะพวกเรากลายเป็นดูเหงาเลยนะเดี๋ยวประเทศต่อไปก็คือรอแล้วนะญี่ปุ่นอาจจะไม่วิ่งแล้วกันเพราะว่าจะได้ข่าวมาเดือนละถ้าเราสามารถทำให้เขาเยี่ยวได้ก็ทำให้เขาเย้วคนเย้วเยี่ยวมันก็จะเปียกน่าสนใจก็คือหลังจากนี้คือรอลุ้นตำนานของคู่ยินวอในแต่ละแฟนจะเกิดอะไรขึ้นรอดูแล้วชาวญี่ปุ่นโอเคครับบอกการด้วยลูกให้ฝากหน่อยแล้วผมก็ฝาก